ครั้งนี้เป็นครั้งที่ถ้าเป็นบ้านนี้ครั้งที่สองครั้งที่สองตั้งแต่มาหาเจอลุงงอกเนี่ยใครเหมือนครั้งที่12ครั้งที่12ค่ะ12ครั้งค่ะโอเคนะค่ะรู้จักลุงงอกตอนเริ่มต้นคือเพื่อนพามาค่ะเพื่อนเขารู้จักลุงงอกจากที่ไหนเขาก็เคยมาที่นี่ไม่รู้ว่าเขามาที่นี่ก่อนจะมาที่นี่เขารู้จักลุงงอกก่อนมันต้องรู้จักก่อนเขารู้จักน่าจะเป็น YouTube เหมือนกันโอเคเอาล่ะถ้าเป็น YouTube ก็ประมาณ3ปีนี่เองค่ะก่อนหน้านี้อ๋อเขาฟังรายการค่ะวิทยุค่ะวิทยุรายการ20ปีผ่านไปค่ะตอนนี้จบแล้วครับค่ะหยุดตั้งแต่วันที่1มีนาเพราะว่าผมแบกภาระนี่มัน 18,000 บาททุกเดือนค่ะนะก็เลยได้มีการปลดปล่อยภาระตรงนั้นลงไปผมไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรทั้งสิ้นก็ได้รับความอนุเคราะห์สงเคราะห์จากผู้ที่ฟังโดยรวมค่ะซึ่งได้รับผมทำหน้าที่ตรงนี้ท่านเหล่านั้นพอที่จะมีอันจะกินเหลือกินเหลือใช้บ้างแบ่งปันมาให้ลุงงอกจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าวิทยุก็ทุรุทุกังกันมาตลอด20ปีเต็มๆเนาะถึงวันนี้ก็ดีไม่เป็นหนี้เป็นสินใครก็ยังพอใจอยู่ตรงนั้นค่ะนะเอาล่ะพอเวลามาถึงตรงนี้แล้วมาผมครั้งแรกมาให้ผมช่วยเหลืออะไรเมื่อครั้งแรกมาก็ที่ปวดหัวไหล่เนี่ยค่ะประมาณ1ปีที่แล้วค่ะยังไงต่อก็มาให้ลุงหอกดุกำจัดอาการให้จนหายสนิทจากที่เป็นอยู่10ปีตรงนี้ที่มันปวดมาย้ำเป็นมา10ปี10ปีค่ะโดยประมาณเพราะว่าครั้งเดียวครั้งแรกที่หนูมานี่แขนยกไม่ขึ้นพอมาเจอลุงหงอกครั้งแรกแขนหนูยกขึ้นได้ประมาณนี้หลังจากนั้นก็หายสนิททั้งความปวดแล้วหนูสามารถจับหูด้านนี้ได้ค่ะแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วมันเกิดอาการปวดด้านนี้หนูด้านซ้ายค่ะหนูรู้สึกเองโดยเวลาที่หนูจะเป็นรอบเดือนมันจะปวดทุกครั้งที่หนูจะเป็นรอบเดือนค่ะคำว่ารอบเดือนนั้นผมมีความอยากจะให้ว่าในมดลูกของผู้ที่เป็นเพศแม่ค่ะผมเรียกนั่นคือห้วงแห่งจักรวาลค่ะแปลว่าจักรวาลนี้แย่แล้วมนุษย์ต่างดาวมันเยอะเหลือเกินค่ะมันก็เลยทำให้จักรวาลปั่นป่วนหมดค่ะคนเก่งมันเยอะมนุษย์เก่งมันเยอะแต่มันลดดีมันน้อยรบกวนจักรวาลเลยปั่นป่วนมาลงที่คนที่เป็นเพศแม่นะค่ะผมพูดงี้รับได้ไหมค่ะพอได้นะพอได้ค่ะทุกสรรพสิ่งมันต่อเนื่องกันไปพื้นแผ่นเดียวกันเรียกว่าเอกะนะเอกภพจะรู้กระบวนการพวกนี้ต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นเอกคัตทะโดยค่ะล้อมดินน้ำลมและไฟเขาเป็นหนึ่งเดียวค่ะถึงจะรู้ชัดแจ้งชัดเจนและก็มารักษาตัวเองได้ไม่มีโรคภัยเจ็บกระบวนการที่ว่านี้ก็เรียกว่าสติสมาธิแล้วก็จิตบริสุทธิ์ค่ะสติสมาธิจิตไม่ได้พูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาเลยนั้นค่ะหรือสติสมาธิปัญญาก็ไม่ต่างกันเพราะว่าจิตบริสุทธิ์นั้นก็คือปัญญาด้วยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นคนที่พูดอยู่ตรงเนี้ยลุงออกผ่านกระบวนการนั้นมาหมดทุกกระบวนการจึงสามารถนำเอาพลังงานที่ว่านี้มาใช้พลังงานเนี่ยมันมาจากความว่างค่ะความว่างมันมีอยู่ก่อนแล้วก่อนที่เกิดโลกใบนี้เกิดดวงอาทิตย์นี้เกิดจักรวาลได้เกิดเอกภพนี้ที่โทษเกิดแกแล็กซี่นี้ความว่างมีอยู่ก่อนทั้งหมด
ความว่าในบริสุทธิ์บริสุทธิ์ความว่าตรงนี้ตีซะว่า 100% นะครับพอเวลาทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าพอบิ๊กแบงแตกเปรี้ยงมันก็มีสสารวัตถุมาแทนที่ความว่างนี้ทั้งหมดที่เป็นดวงดาวทั้งหมดมีเพียงแค่ประมาณเขาว่าวิทยาศาสตร์เขาว่าประมาณ 4% ความว่างมีตั้ง 60-96% เหมือนความว่างนี้ยิ่งใหญ่มากนะการค้นพบความว่างมีมนุษย์คนหนึ่งหรือพันหนึ่งอะไรกันไปล่วงรู้สิ่งนั้นมาก่อนเมื่อ 2,600 ปีมาแล้วพอจะบอกได้ไหมว่ามนุษย์พันนั้นคนนั้นคือใครพระพุทธเจ้าค่ะถูกต้องครับ2,600 ปีแล้วก็มีผู้ที่ติดตามมนุษย์มาเรื่อยมาเรื่อยก็มีมนุษย์ผู้ซึ่งเข้าถึงพลังงานที่ว่านั้นนับไม่ถ้วนเรียกขานกันโดยสรรพนามว่าพระอรหันต์ค่ะนาทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าไปเจอตลาดสดตลาดแห้งบอกเลยนะจะได้ตามไปเตะตัดขาให้ดู จะรู้ว่าตัวตนเป็นยังไงครับทำไมผมพูดจาเช่นนี้เพราะผมรู้ว่าอะไรมันคืออะไรเนาะค่ะหรือผู้แสดงธรรมใดๆที่เคยได้ยินฟังมาพอที่จะสรุปหรืออนุมานได้ว่าผู้แสดงธรรมคนนั้นนั่นแหละน่าจะเข้าใกล้พระอรหันต์หรือพระธรรมไปแล้วประมาณนั้นถ้าเจอบอกนะค่ะจะนำมาสนทนาภาทีกัน จะได้รู้ว่าไผเป็นไผพระอรหันต์เนี่ยต้องตอบปัญหาได้ทุกปัญหาไม่อึอะไม่หยึกหยักไม่คึกคักไม่ด่าเมียพ่อใครใครจะด่าเมียพ่อก็เฉยเหมือนทองไม่รู้ร้อนทุกกรณีค่ะแปลว่าก้าวข้ามคำว่าหลงโลภและโกรธโดยสิ้นเชิงก้าวข้ามหลงโลภโกรธโดยสิ้นเชิงนั่นคือพระอรหันต์แต่ถ้าไปคำมาคำไม่ใช่ครับพระอรหันต์ก็จะฟังอยู่10คำ100คำก็ยังปล่อยคำพูดอีกหนึ่งคำนะค่ะแล้วก็ขอให้สังเกตให้ดีว่าบัดนี้ลุงหอกเป็นคนพูดที่ว่านี้ผิดขอรับผิดผู้เดียวเนาะค่ะไปเจอลุงหอกตลาดสดตลาดแห้งก็กระโดดถีบนะจะได้รู้ว่ากระโดดถีบลุงหอกอะไรมันจะเกิดขึ้นทั้งหมดโอเคก็ถือว่าได้รับอนิสงส์เพียง2ครั้งปวดหัวไหล่เจ็บปวดนอนปวดนอนไม่ได้ถึงไปละ10ปีเจอ2ครั้งไปวนๆเลยข้างซ้ายมันจะไปเหลืออะไรทั้งนั้นเดี๋ยวจะยกก่อนนะโอเคมีเค้าโครงมีเค้าโครงที่หัวไหล่จะติดนะครับค่ะสังเกตให้ดีเมื่อกี้เขาแนะนำวิธีการงับอากาศค่ะกระนั้นนี่ได้ทำเลยครับปึ๊บนั่นค่อย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 ทนไม่ไหวถึงออกนะครับค่อยค่อยทำแล้วจะรู้ว่าผลสุดท้ายแล้วนี่เป็นสองแรงบวกนะครับยูก็เบิร์นภายในไอก็ส่งพลังงานที่บริสุทธิ์นี้เข้าตัวคุณโดยการเพรสก็คือกดพุชก็ได้หรือว่าผลักก็ได้ครับมันไปได้หมดโอเคน่าใช่ไหมทีนี้ก็ผูกดึงมันออกซะแล้วก็ปรับอ
ดูความอัศจรรย ตาเลียดค่ะน้ำยอกน้ำบกเทศสองทางบาลานซ์โยกตัวตามผมแหละแล้วไม่เกินหนึ่งนาทีครึ่งคำตอบจะออกมาอีย โทษครับว่าครับไม่ต้องเบรกค่อยๆผมรู้ว่ามันเจ็บเพราะฉะนั้นความเจ็บนั้นต้องบรรเทาโดยค่อยๆทำนะครับไปแล้วจ้าปึ๊บนี่คือพลังงานสัตว์เอ้ยยานี่คือพลังงานสัตว์ค่อยขยับใช้พลังงานเยอะก็ทราบว่าก็ครับแหมยกได้สูงขึ้นจับหูได้แล้วค่ะเพียงแต่ยังมีติดแค่นั้นเองค่ะขออนุญาตชุกต่อยได้แต่จะให้มันตรงปากคนที่อยู่ต่อหน้าแล้วกันก ตรงนี้ดีขึ้นดีขึ้นเลยค่ะคุณลุงแต่เหลือติดตรงนี้ในหัวไหล่เพราะก่อนมาอย่างนี้ไม่ได้มันจะยอกมากเดิมไม่ได้ค่ะตอนนี้ได้บ้างแล้วได้บ้างค่ะต่อไปนี้ผมจะช่วยทางด้านขั้วแห่งจักรวาลคุณนะครับเพราะว่าคุณบอกว่าเวลารอบเดือนมาเมื่อไหร่ก็มักจะมีปฏิกิริยาทางด้านนู้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดต้นไฟตัดไฟต้นลมค่ะโอเคนะสังเกตครับจริงไหมหัวไหล
เป็นไปได้ไหมเมื่อไรจะหย่อนอย่าลืมหายใจพลังงานแห่งความว่างนะ อันนี้ก็มาใช้ภาษาแบบสมัยคือพลังงานบริสุทธิ์แคบทรายเพียวทรายถ้าเป็นวิสาคือเพียวทรายครับแต่ผมก็บอกว่าเพียวเนี่ยยี่เห็นนะอันนี้คือพลังงานพลังงานคือวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียนกันนะครับโทษครับปึ๊บว้าวแล้วมันจะขนาดนั้นมันไปหมดมันเป็นองค์คาพยพพวกนี้มันเป็นระบบประสาทไปทั้งหมดยากเคมีเอาไม่อยู่หรอกครับไม่มีทางอยู่รับรองเลยก็เคมีศักดิ์มันต่ำกว่าเคมีศักดิ์กายภาพมันต่ำกว่าอนุภาพมันต่ำกว่าประสิทธิภาพมันต่ำกว่าตรงนี้ปัญหาที่เป็นประสิทธิผลเลยครับโทษเป็นประสิทธิผลเลยนะครับของชาวเห็นผลเลยล่ะนาทีต่อนาทีโทษครับเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลา น้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยเกินกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกเขาขีดเส้นเอาไว้เขาเรียกว่ากลุ่มการแพทย์ทางเลือกครับผมก็เป็นองค์รวมที่มีประสิทธิผลเร็วมากพยายามให้เข้าใจตามอย่าเชื่อลุงออกง่ายๆเพราะลุงออกนั้นพูดภาษามนุษย์ที่เข้าใจยากอยู่แล้วพูดภาษาพูดแล้วมนุษย์จะเข้าใจยากอยู่แล้วค่ะเป็นมนุษย์ที่พูดภาษามนุษย์ที่ทําให้มนุษย์เข้าใจยากยกเว้นมนุษย์ที่คอยฟังก็คอยพิจารณาตามแล้วจึงจะเข้าใจยากโทษแล้วจะเข้าใจง่ายลุงออกมนุษย์แอบนอมอนโทษครับค่ะดึงแสนดึงเนาะค่ะดึงอย่างใหญ่หลวงนะยอมครับแค่นี้น่าจะพอจะกลายเป็นเจ็บไปจะระบบไปจะไปด่าเมียพ่อลุงหมอปิดที่นี่ไม่กล้าด่าเกรงว่าจะโดนได้แค่ไหนเอาแค่นั้นปืดนี่คือสมดุลจะแชร์กันแชร์ป่าอย่าเชื่อตัวพระรามเชื่อดีขึ้นเยอะค่ะคุณลุงคือเมื่อกี้นั่งนิ่งๆเขาจะปวดปวดไหนปวดตรงนี้ค่ะแต่ตอนนี้นั่งนิ่งๆไม่ปวดก็แปลว่าเดิมนั่งแล้วไม่มีความสุขเลยครับตอนนี้พอมีความสุขบ้างแล้วครับในเวลาเท่ากันนี่เนาะครับต่อไปก็นั่งขับรถขับเรือก็น่าจะไปได้ตลอดต้นทางปลายทางประมาณนั้นเนาะครับแล้วก็คาดหวังไว้ความรู้สึกเช่นที่ว่านี้มันจะเป็นไปได้ไหมมันจะมีคำตอบลงได้แล้วล่ะครับถ้ารู้สึกเช่นขณะนี้เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะทำอะไรแต่เป็นนั่งที่ไหนนานๆเช่นนั่งกับรถเนี่ยหรือนั่งผู้โดยสารก็ตามทีก็น่าจะนั่งด้วยความสุขค่ะคือผลของมันแกล้งขอเชิญนายสิทางนี้ได้ค่ะแต่ทางนี้ไม่ได้ยังค่ะนั่นแหละคือคำตอบสุดท้ายได้แค่นี้ก็ขอให้เป็นครั้งต่อไปค่ะไหวไหม
ช่วยค่ะหนูจะเอาทีเดียวหาย 100% เลยเอาไหมหนูจะโลภไปไหมคะทำได้นะได้ค่ะเอาไหมล่ะเอาค่ะกอไฟกองใหญ่กระโดดเข้ามาใส่เรียบร้อยหายเลยนี่คือกฎเกณฑ์ธรรมชาติค่ะมันก็สมควรจะเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะมีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะนอกจากความเข้าใจที่ได้แชร์ค่ะต่อไปนี้เดิมเวลาพูดคุยก็บอก brainstorm เข้าจับยัดมาตั้งแต่ตะวันตกแล้วคือประชุมมีติ้งเข้าใจไหมค่ะ brainstorm กันต่อไปไม่ใช่แล้วต่อไปต้องใช้ว่า sharing mind ต้องแชร์ค่ะไม่ใช่แล้วก็แชร์คลิปเนี่ยฮะถ้าหากว่าใครเห็นนั่นน่าจะก็พูดชัดๆอยู่เนี้ย10ปีมันทดทรมานกับหัวไหล่ขวามากเจอลุงหอกครั้ง2ครั้งหายขาดสนิทครั้งนี้ไอ้หัวไหล่ซ้ายนะคล้ายๆกับว่ามันทำให้รีเช็คไงเฮ้ยขวาฟลุ๊กแบบเนี้ยใช่ไหมค่ะใช่ไหมค่ะถ้าหากมันโอครั้ง2 3โอเฮ้ยมันไม่ฟลุ๊กแล้วเนี้ยเนี่ยค่ะขอให้มีความรู้สึกนึกคิดไปในกรอบอ้างถึงค่ะดังที่ว่ามันจะได้มีการสรุปพร้อมกันพอเวลาเสร็จแล้วก็ทำเป็นหนังสือยืนยันค่ะหน่อยก็ดีนะค่ะที่อยู่ก็ไปอยู่แล้วว่าลูกหม่องนำเสนอมาถึงวันนี้ใช้คำว่าพลังแห่งความว่างภาษาอังกฤษใช้คำว่า emptiness therapy ค่ะtouch แปลว่าสัมผัสเบาๆค่ะหมายถึงว่าให้หนูทำหนังสือถึงลุงงอกถึงศูนย์วิจัยพลังงานใช่ไหมคะหนูว่าง่ายกว่ายืนยันยืนยันการกำจัดหรือว่าบำบัดรักษาก็ได้กำจัดก็ได้สิ่งที่ตัวเองเป็นค่ะ before 10ปีที่ว่านั้นไปใช้บริการทางการแพทย์แต่มันตกอย่างไรเรียกว่าแพทย์ปัจจุบันเรียกว่าใช่ว่านะได้รับอะไรมาบ้างต่อมามารู้จักกับลุงหมอค่ะมาใช้บริการ1หรือ2ครั้งด้านขวาเนี่ยฮะกี่ครั้งก็ว่าไปสำเร็จจริงแล้วก็เฮ้ยเพราะลุงหมอนำเสนอย้ำพลังงานบริสุทธิ์ค่ะย้ำคำนี้นะครับเมื่อกี้นี่ที่บอกว่าความว่างความว่างนั้นมันเป็นภาษาของพระศาสดาพูดค่ะโอเคไหมค่ะเดี๋ยวของพระองค์มาพูดมันไม่ดียกไว้ที่สูงค่ะนะว่าเราเข้าไปถึงพลังงานนั้นหรือเปล่าลุงหอเข้าไปถึงลุงหอกลับมาพูดว่าเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองค่ะโอเคนะค่ะอย่าไปใช้ภาษาพระองค์มันไม่ดีเพราะว่าเราคือมนุษย์เดินดินที่เท่าแกนมันต้องยู้ต้องรู้จักระดับโอเคไหมค่ะหนูมีเรื่องจะสารภาพค่ะเราตอนนั้นหนูว่าจะลุงหงอกบอกว่าให้เขียนจดหมายถึงผอ.แพทย์ทางเลือกหนูยังไม่ได้เขียนนะคะหนูขอโทษแล้วแต่ถ้าเขียนมาถึงลุงหงอกหนูว่ามันจะง่ายกว่าเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าจดหมายที่ไปถึงทางเขาจะถูกยัดไว้ตรงไหนไม่เป็นไรไม่ต้องวอร์รี่มาที่นี่แหละผมจะแปลภาษาอังกฤษได้ค่ะส่งไปยังต่างประเทศเพราะผมรู้ว่าประเทศไทยมันยากที่จะผ่านไม่รู้มันมีอะไรในบนแผ่นดินนี้เนาะค่ะมันเป็นมาตั้งแต่ยุคอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่เก่าก่อนแล้วค่ะนะเอาดีลมาโดยตรงเลยได้ค่ะผมจะแปลภาษาอังกฤษเพราะผมมีแนวความคิดที่จะไปในเมื่อคนไทยคนใจระดับบริหารจัดการเนาะไม่รักประจิงเหล่านี้ผมเองก็คนเยงรอคอยวันอยู่น่าจะไม่น้อยกว่าเป็นพันล้านคนผมเชื่อมั่นในส่วนตัวเพราะฉะนั้นก็เลยก้าวข้ามไปแต่ผมไม่ทิ้งคนไทยหรอกครับเพราะมีเฟซอยู่ในเวลานี้ค่ะหนูกำลังจะเสียใจแทนคนไทยไงคะคุณลุงคนไทยที่เขาถูกข้างบนกีดกั้น
ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่ายุคนี้มันยุคไอทีค่ะอย่ากลัวครับไม่มีอะไรที่ไปรอดพ้นไอทีได้ไอทีจะบริหารจัดการคนค่ะไอทีนี่จะมาบอมาควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ค่ะครับสาระเขาเจริญเพราะว่าเขาใช้ไอทีคอนโทรลมนุษย์ค่ะควบคุมทุกมิติมนุษย์จะโกหกไม่ได้แน่ทุกวันนี้แอบมันจึงก็สอดไว้ใต้โต๊ะใต้โต๊ะเหม็นเน่าใช่ไหมค่อยๆออกมาแล้วค่ะสาวใส่ฮากาคินกันด้วยนะเห็นไหมครับเราอยู่ตรงกลางระหว่างบุคคลที่เขาทะเลาะกันเราย่อมมีวิจารณญาณที่ดีเพราะว่าเราเป็นคนที่มีปัญญาเราสามารถจำแนกได้เลยว่า เรื่องหวยเรื่องเดียว30 ล้านก็รู้ทันทีว่าอ๋อมันมีคำตอบอยู่แล้วแหละแต่ทำไมถึงเยอะเยอะระดับนี้เพราะว่าคนไม่ดีมันเยอะในบ้านเมืองแล้ว คนไม่ดีทำคนเดียวไม่ได้หรอกต้องทำเป็นพวกฝูงคนดีส่วนมากก็เดียววันแมนโชคนไม่ดีพาเป็นหมู่คณะคนดีคนเก่งวันแมนโชสังเกตให้ดีค่ะคนไม่ดีจึงมีผู้คนติดตามมันเยอะเป็นกระบวนเลยค่ะเดินหน้าต้องป้องกันอันตรายและขนาบข้างตามหลังต่างหากค่ะ นั่นแหละมันบอกที่ว่าคนไม่ดีมนุษย์ไม่ดีย่อมหาเกราะป้องกันค่ะมนุษย์ดีสบายสบายนะค่ะเพราะฉะนั้นขอให้วินิจฉัยกับสิ่งเหล่านี้เอาไว้เป็นหลักพิจารณาค่ะนานๆทีจะเจอลุงงอกลุงงอกก็ถือโอกาสแชร์ค่ะเพื่อความก้าวหน้าเจริญงดงามของคนรุ่นต่อไปค่ะเพราะว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่วันหน้าทุกคนก็รู้ทำไงล่ะจะให้เด็กที่เกิดในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีของเด็กไม่โทษเป็นผู้ใหญ่ดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าผู้ใหญ่ในวันนี้หนึ่งในนั้นคือคุณกับผมยอมรับไหมว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วยอมรับค่ะ จงกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้จงทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำของความคิดคำพูดและการกระทำครับสังเกตผู้ใหญ่ในวันนี้ทุกคำพูดไม่ต่อผมไม่ต่อนะแต่ผมต่อผมก็มันสนุกปากผมเกินไปผมไม่ให้ปากผมเป็นเสนียดก็เลยไม่ต่อผู้ใหญ่ในวันนี้มันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่แสนกี่ล้านคนนะค่ะผู้ใหญ่วันนี้ผมหมายถึงลีดเดอร์ทุกๆจุดตั้งแต่ปลายแถวถึงต้นแถวค่ะลีดเดอร์ทุกๆส่วนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลเราถือว่าผู้ใหญ่ในวันนี้แน่นอนใช่ค่ะมันจะไปตั้งชื่อผู้ใหญ่บ้านไงใหญ่ขนาดไหนโอเคนะเราพูดจาในจุดนี้แล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญญานะมันก็จะกระจายไปไม่ใช่เป็นคำล้อเล่นล้อเล่นหรอกเพราะผู้ใหญ่บ้านมันมีกี่ร้อยปีมาแล้วเนี่ยมันได้เป็นการที่5แล้วใช่ค่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับก็ยังใหญ่อยู่นั่นแหละครับแล้วใหญ่จริงด้วยใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านใหญ่ครับฟ้าค่ะกำนันก็กำนันก็สร้างฐานอะไรมากมายใช่ไหมใช่ค่ะหนูว่าต้องเริ่มที่สถาบันครอบครัวมากกว่าไหมคะคุณลุงแม่เริ่มต้นที่เราสองคนที่ผมคีนี้ค่ะอย่าไปแปรอย่าไปหาตัวแปรอื่นไม่จบเนี่ยค่ะให้เขาว่ากันเริ่มต้นสถาบันครอบครัวความจริงเริ่มตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของคนที่เป็นสถาบันครอบครัวทุกวันนี้จะทำไปเห็นไหมครับเมื่อทำไม่ได้แล้วก็เริ่มต้นที่ตัวเราสองคนค่ะมันจะกระจายไปเป็นหมู่เป็นคณะอะไรต่างๆนะก็ปล่อยกระจายไปได้ค่ะแล้วมันก็จะงอกงามเองค่ะ30 ปีผ่านไป
คน70 60เกษียณเมื่อวานนี้3ปีผ่านไป30ปีผ่านไปพวกนี้เผาหมดนะพวกที่มันทำความเลวร้ายกับแผ่นดินได้รับการเผาหมดค่ะงั้นเริ่มแอร์วันนี้นะฮะ30ปีหนูไม่อยู่แล้วมั้งคะคุณลุงก็หยุดหายใจเมื่อไหร่ก็แปลว่าไปค่ะอยากอยู่นะก็หายใจไว้เมื่อกี้ได้ให้กับอากาศหายใจใช่ไหมครับค่ะน่ะของฟรีคือของดีที่สุดค่ะจำแม่นๆชัดเจนชัดเจนค่ะใครจะอธิบายต่างหากนะบัดนี้มีลุงหวังมาอธิบายผ่านจอของฟรีคือของดีที่สุดครับคืออากาศค่ะชัดเจนที่สุดชัดเจนค่ะในโลกใบนี้ค่ะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์มากสุดจะได้มากได้ค่ะส่วนอาหารหวานข้าวกินก็ขอความสะอาดก็พอเลิกพูดสักทีหนึ่งโปรตีนค่ะคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินเลิกพูดซะประเทศที่เขาสั่งสมพวกนี้มาบ้านเขามีโรคภัยเต็มๆเลยเพราะฉะนั้นแปลว่าใช้การไม่ได้ค่ะมันมีคำตอบไม่ทีแล้วค่ะใครจะอธิบายบักงอกอธิบายกันใครย้อนแย้งก็เชิญจะบักงอกเนาะงอกจริงไหมเนี่ยก็งอกสวยค่ะคุณลุงอัตลักษณ์เอกลักษณ์สัญลักษณ์ค่ะอยู่ในบทบาทนี้ดาวนี้มาแล้วแล้วคิดว่าจะรักษาอัตลักษณ์นี้เอาไว้ค่ะเอาให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าเฮ้ยบักงอกก็พูดว่า30 50ปีแล้วเรื่องที่เขาจะรู้กันต่อวันข้างหน้าวันนี้ครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นน่าจะถือเป็นขออนุญาตประจำวันนั้นเนาะค่ะอายุผมก็น่าจะครบร้อยปีพอดียังทำงานตรงนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นเด็กแอวันนี้27ปีสบายเลย30ปีดีฮะค่ะคนรุ่นนั้นนะฮะเขาจบด็อกเตอร์หมดทุกคนแน่นค่ะและจะคุยกับทางด้านลุงหมอได้ง่ายเพราะเขาจะเรียนรู้เรื่องของพลังงานเรื่องศาสนาเขาจะไม่สนแล้วค่ะเรื่องความเชื่อจะไม่สนแล้วบอกให้ทราบมาถึงก็รับพลังงานเลยค่ะเด็กไฮเทคตกยุคหมดศาสนาจะตกยุคหมดมาเรื่องของความเข้าใจในความเป็นชีวิตที่แท้จริงค่ะมันต้องท่องบทคำสอนเนาะค่ะซึ่งลุงหลอกและคณะทำงานก็ช่วยกันหาวิธีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะเนาะค่ะก็หวังว่าแผ่นดินมันจะสูงขึ้นกว่านี้เนาะปีนี้ฝากนิดนึงว่ามันควรจะธรรมชาติลงโทษอย่างหนักเหมือนกันชำระชะล้างสิ่งที่อยู่ในพื้นดินบนดินมันควรจะต้องชำระชะล้างไปอีกเยอะเป็นไม่ได้สูงนะครับปี54ค่ะแล้วผมทำกำแพงแล้ววันนี้ไม่ได้เอาออกเลยเนี่ยหนูไปอยู่ต่างจังหวัดนะคะหาที่สูงอยู่แล้วก็ไม่ได้ยกขึ้นยกไปก่อนละอย่าประมาทเหมือนปี54ใช่ไหมค่ะนั่นเป็นเรื่องราวธรรมชาติใครห้ามไม่ได้หรอกครับยกเว้นบุคคลที่จะมาหยุดโลกใบนี้ได้จึงจะห้ามสิ่งเหล่านั้นได้หยุดไม่ให้โลกใบนี้หมุนได้จึงจะห้ามสิ่งเหล่านั้นได้ค่ะภาษาผมภาษาแอบนอร์มอลพูดธรรมดาซึ่งจริงๆไม่มีใช่ไหมคะคิดว่ามีไหมล่ะหนูอยากให้มีไม่ได้อยากให้มีไหมล่ะหนูอยากให้มีค่ะอยากให้มีก็จะถามเอาเองก็แล้วกันค่ะมนุษย์หยุดการของโลกนี่จะโลกวันนี้มันจะสิ่งอะไรมันขึ้นทั้งทางด้านกายภาพแล้วก็ทางด้านใจด้านจิตค่ะเป็นยุคใหม่ยุคที่เรียกว่าพระศรีอริยเมตไตรนี่เองครับสุดท้ายธรรมชาติก็ต้องเคลียร์ตัวเองใช่ไหมคะคุณลุงมันไม่ยุติธรรมเลยกับมนุษย์ที่ทำลายธรรมชาติทีนี้เวลามันเกิดผลรวมแล้วทุกคนได้รับค่ะ
ไอ้คนที่ทำลายธรรมชาติคือนักวิทยาศาสตร์นั่นแหละใช่ไหมครับเขาอยู่ดีกินดีทุกอย่างเห็นไหมครับนี่คือการเอาเปรียบมองให้ออกคิดให้เป็นอย่างผมคิดได้หมดวินิจฉัยได้หมดจึงมาแชร์กันที่นี่แชร์ไหมค่ะถ้าหาผู้ใดก็ต้องเปิดใจรับการแชร์มันเหมือนกับเราต่อท่อถึงกันปลายท่ออยู่ฝั่งนู้นค่ะนี่ก็ท่อมันเปิดก็หากันแล้วเนี่ยถ้าท่อปิดไม่รู้ใครจะเป็นฝ่ายปิดถ้าฝ่ายนู้นปิดก็รับตรงนี้ไม่ได้ถ้าฝ่ายนั้นเปิดก็รับได้สบายค่ะคำว่าท่อคือใจนั่นเองค่ะเปิดใจโอเคนะครับค่ะโทษดีมากๆแล้วก็กายก็จะสบายไปเพราะท่อนี่มันส่งภายในท่อมันก็คือจิตที่บริสุทธิ์ทางนั้นนี่บริสุทธิ์ออกมาว่าบริสุทธิ์มันจิ้งเข้าไปนี่ฮะจะรู้สึกอย่างไรความแค่นี้เข้าไปร่างกายไม่ได้พูดเล่นแค่นี้คอยดูไม่เชื่อว่าพลังงานตัวนี้มันวิจิตพิสดารขนาดไหนเมื่อหนึ่งคืนนี้ผ่านไปแล้วมันต้องไปหลับพลังงานบริสุทธิ์จะทำงานเต็มประสิทธิภาพต่อเมื่อเราหลับสนิทค่ะออโตเมติกคอนโทรลจะคอนโทรลร่างกายจะเป็นโมดูลโมลานก็ถือว่าเป็นออโตเมติกค่ะปอดหัวใจตับไตไส้พุงออโตเมติกหมดส่วนสมองก็ทำงานด้วยไฟฟ้าแต่มันก็เป็นออโตเมติกเรียกว่าไฟฟ้าสถิตค่ะก็ขอให้นำมาเชื่อมนี้ไม่มีการเรียนสอนในโลกนี้ไม่มีตำราเล่มใดไม่มีเพราะไฟฟ้าสถิตเรียนยากมากไม่มีแต่ว่ามีทฤษฎีรองรับแต่เข้าใจคือเข้าใจเข้าถึงคือก็ถึงจึงนำมาใช้ได้ให้ได้ประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพกายเห็นไหมมันก็จากซิจากเดิมต่างจากเดิมไหมครับต่างจากเดิมค่ะคุณลุง 50% เลยนะค่ะทันที50เนาะค่ะงั้นก็ลงบันทึกประจำวันเดี๋ยวไปฟ้องใครนะลงจำไม่เจอนะทำไปสั้นก็มีคดีนะฉันเองก็ลงที่จำวันแล้วก็น้ำพาประจุก็ดีอันนี้ไม่ต้องนะครับปวดไหล่ข้อศอกข้อมือซ้ายอยากหายปวดหายแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ50ค่ะประมาณเวลาที่ใช้ไปจริงๆไม่ประมาณ5ทีเองคุยกันมากกว่าค่ะคุยกันเพื่อแชร์ค่ะยุคนี้เป็นยุคสร้างความเข้าใจให้กับกันและกันไม่ใช่เป็นยุคความเชื่อแหละค่ะไม่ใช่เป็นยุคความเชื่อหรือยุคความศรัทธาไม่ใช่เด็ดขาดจงก้าวข้ามความเชื่อและความศรัทธาสารเพราะความเชื่อทำให้คนโง่ค่ะศรัทธายิ่งโง่หนักเพราะศรัทธามันน้อมกายน้อมใจนะศรัทธาเชื่อเดินไปฉันเชื่อว่าต้นไม้ต้นนี้มันมีดอกถ้าศรัทธาแล้วคุกเข่านะชัดเจนค่ะโอเคผมจะเห็นภาพเนาะค่ะชัดเจนชัดเจนค่ะคุณลุงมันหมดยุคความเชื่อและความศรัทธาค่ะมันมาถึงยุคความเข้าใจค่ะคำเต็มมีว่าสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจขึ้นมาความเชื่อไม่ใช่ความผิดแน่นอนไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดแล้วใครล่ะจะมาเป็นคนแชร์ทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อลุงหอกเกิดมาเพื่อการค่ะ 100% ครับเพื่อไปสู่มนุษย์พันธุ์ใหม่ต่อไปด้วยสติปัญญาด้วยความรู้สึกนึกคิดและด้วยกายที่ทั้งแรงโอเคนะค่ะภาษาผมนะวันนี้ค่อนข้างจะละเมียดนิดนึง 50% เนาะค่ะคุณลุงโอเคจำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองได้ไหมเนี่ยจำได้ค่ะ061-828-8896 ค่ะคุณลุงอันนี้ตัวโทรศัพท์มันคิดแปลว่ากระดาษเลื่อนนะเนี่ยมันกระเลือดกระดาษเลื่อนไม่รู้ตัวไม่เป็นไรบอกเป็นยังดอกบอกเป็นยังดอกจบข่าวเนาะขอบพระคุณโอเคครับ